หลือเวลา13วันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมพี่ลิซ่าครับเราก็จะได้เข้าคูหาไปเลือกตั้งกันแล้วจริงเวลามันผ่านไปเร็วเหมือนกันนะและทุกวินาทีก็มีค่าสำหรับผู้สมัครแล้วก็ส.ส.เหล่าบรรดาคนที่ลงสมัครส.ส.นักการเมืองทุกคนนะช่วงนี้ลีลาหาเสียงนี่จัดกันเต็มมากเร่งหาเสียงเลยล่ะครับผมอย่างเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาก็ชูนโยบายเรื่องของราคาข้าวบอกว่าหากได้กลับมาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวราคาข้าวจะดีขึ้นจำได้ไหมสมัยนายกยิ่งลักษณ์เป็นแบบนั้นเลยนะขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับลุงตู่เอาเรียกไม่ได้แล้วเพราะท่านขอไว้เรียกว่าอะไรนะพี่ตู่แล้วก็อ้อนๆชาวสงขลาให้มาเลือกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับทั้งเขตนะครับแล้วก็ทั้งพรรคเลยนะใช่ครับส่วนภูมิใจไทยเขาไปหาเสียงที่ใต้สะพานนะครับบริเวณที่ใต้ทางด่วนลาดพร้าวนะโอ้โหคนมาฟังกันเต็มพื้นที่เลยนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคประกาศนะครับว่าส.ส.ภูมิใจไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นสุนัขที่รับใช้ประชาชนอย่างสุดชีวิตครับไปดูบรรยากาศแล้วก็ลีลาหาเสียงของภูมิใจไทยกันก่อนเลยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับแกนนำของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายพุทธิพงษ์ปุณกันท์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพนางสาวสุภมาศอิสระภักดีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ช่วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต5ห้วยขวางวังทองหลางปราศัยแถลงนโยบายของภูมิใจไทยครับก็มีประชาชนมาฟังกันเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะครับบรรยากาศคึกคักเลยมีการส่งเสียงเชียร์ตลอดการปราศัยนายอนุทินขึ้นเวทีกล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสามาเป็นผู้สมัครให้ทุกคนพร้อมกับขอคะแนนเลือกคนของภูมิใจไทยเข้าไปทำงานในสภาพร้อมกับสัญญาว่าเราจะเป็นเหมือนสุนัขรับใช้ประชาชนฟังดูแล้วเหมือนด้อยค่าแต่อย่าลืมว่าคุณสมบัติของสุนัขมันคือมีความซื่อสัตย์ภักดีต่อเจ้านายซึ่งเจ้านายก็คือประชาชนทุกคนที่เข้าไปทำงานจะไม่มีวันทิ้งประชาชนและจะทำงานให้สุดความสามารถครับนอกจากนี้นายอนุทินก็ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีส.ส.กทม.เลยนะครับแต่ก็ไม่เคยลืมคนกทม.ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เรากลับมาอีกครั้งเพื่อขอโอกาสจากประชาชนโดยหวังว่าจะได้เสียงส.ส.เป็นตัวเลข3หลักนั่นก็แปลว่ากทม.ก็คือส่วนที่จะช่วยเติมเต็มความหวังของเราในการเข้าไปทำงานรับใช้ประชาชนครับถ้าพูดจริงๆนะถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพวกผมเข้าไปเนี่ยพวกผมก็เป็นสุนัขรับใช้ของพวกท่านแหละครับนะครับมันไม่ใช่เป็นความหยาบอะไรไม่ใช่เป็นการลดตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของสุนัขหรือหมาเนี่ยก็คือซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันครับผมมาดูลีลาของประชาธิปัตย์กันหน่อยนะครับนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพรรคนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคแล้วก็ผู้สมัครทั้ง2เขตจังหวัดพังงารวมเปิดเวทีปราศัยใหญ่2เวทีที่จังหวัดพังงานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านเกิดของนายจุรินทร์ด้วยได้ขึ้นเวทีนำเสนอนโยบายขอคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้กับพรรคประชาธิปัตย์โดยยืนยันว่าพร้อมทำหน้าที่ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นายจุรินทร์ขอให้ชาวพังงาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทั้งคนทั้งพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมขอบคุณชาวพังงาที่เป็นผู้ให้กำเนิดส.ส.จุรินทร์จนได้มีบทบาททางการเมืองผลักดันนโยบายต่างๆสู่ประชาชนและพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องครับเรา14จังหวัดมียกทีมอยู่แค่2จังหวัด1จังหวัดสุราษฎร์2จังหวัดพังงาเพราะเที่ยวแลพังงามีผู้แทน1คนเราได้ครบ1คนเลยครับยกทีมพี่น้องเลือกผู้แทนบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์พี่น้องก็ไปกล้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นบัตรใบสีเขียวจะมีชื่อพรรคเรียงมาเรื่อยๆแล้วในจำนวนนั้นจะมีพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยและจะมีตราพรรคเป็นสัญลักษณ์ไปด้วยฮะพี่น้องจำง่ายวงกลมตราแม่พระธรณีบีบมวยพุ่มและมีเบอร์กำกับด้วยสำหรับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เบอร์ไรครับเบอร์ยี่สิบยี่สิบหกอยู่ตรงนี้
นายจุรินทร์ยังย้ำด้วยนะคะว่าจากการลงพื้นที่หาเสียงทั่วประเทศทุกภาคพรรคประชาธิปัตย์มีกระแสตอบรับดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงมั่นใจว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพกลับคืนมาได้เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ที่มั่นใจว่าจะได้ส.ส.ไม่ต่ำกว่า40ที่นั่งจากทั้งหมด60ที่นั่งรวมถึงพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเพราะผลการสำรวจประชาชนพบว่าพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันการเมืองและได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในฝั่งรัฐบาลคือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะไปต่อกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติบ้างค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานยุทธศาสตร์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมแกนนำลงพื้นที่ภาคใต้ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งต่อเนื่องระหว่างขบวนแห่ไปยังสถานที่ต่างๆพลเอกประยุทธ์ก็พูดอ้อนนะคะทั้งภาษาใต้และภาษากลางค่ะขอคะแนนเสียงจากประชาชนชาวสงขลาโดยขอให้เลือกรวมไทยสร้างชาติทั้งพรรคและเขตค่ะพร้อมพูดแบบกันเองว่าบางทีหน้าไม่หล่อแต่ตัวจริงหล่อข่าวหลังต้องเรียกพี่ตู่ถึงผมจะเป็นลุงตู่แต่ใจยังเป็นพี่ตู่เสมอเพราะยังไม่แก่ยังทำงานให้กับทุกคนได้ลุงตู่ถูกเรียกมาตั้งนานแล้วแต่ความจริงเป็นพี่ตู่เพราะยังมีจิตใจที่เข้มแข็งพี่ตู่ยังแข็งแรงดีอยู่ทุกประการจะแก่ได้อย่างไรยังทำงานได้อยู่ค่ะขึ้นเหนือลงใต้กันไปแล้วนะครับไปที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับไปดูลีลาการหาเสียงของนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลงพื้นที่มหาสารคามครับปราศัยท่ามกลางประชาชนที่มารับฟังเต็มพื้นที่เลยแม้จะมีสายฝนโปรยมาเป็นระยะระยะก็ตามนะครับนายเศรษฐากล่าวว่าสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกเนี่ยราคาข้าวสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหากพี่น้องอยากให้ราคาข้าวกลับมาเป็นเหมือนเดิมขอให้เลือกนะครับเลือกนายยุทธพงศ์จรัสเถียรผู้สมัครส.ส.มหาสารคามให้ชนะขาดพร้อมกับยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าเอาข้าวไปขายทั่วโลกครับนอกเหนือจากราคาข้าวแล้วปัญหาความยากจนและรายได้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อไทยมีนโยบายพักต้นพักดอกให้เกษตรกร3ปีแล้วก็จะเติมเงินให้ 20,000 บาทสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทค่าแรงขั้นต่ำ600บาทใน4ปีข้างหน้านะครับก็คือส่วนปีหน้าเนี่ยบอกเลยว่าจะขึ้นทันทีเป็น400บาทนอกจากนี้ยังมีนโยบาย Digital Wallet เติมเงินให้ 10,000 บาทสำหรับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปด้วยครับต่อกันที่ล่าสุดนะคะต้องขอแสดงความยินดีค่ะโดยทางเพจ Facebook อิงชินวัตรนะคะได้มีการโพสต์ข้อความเปิดตัวลูกชายค่ะหลังจากที่อุ้มท้องพาลงพื้นที่หาเสียงตลอด9เดือนที่ผ่านมาได้คลอดลูกออกมาแล้วนะคะเป็นบุตรชายค่ะตั้งชื่อว่าพฤทธาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นว่าทาสินค่ะพร้อมกับข้อความว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤทธาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นทาสินครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่รอแข็งแรงก่อนจะไปพบกับพี่ๆสื่อมวลชนครับยินดีด้วยนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองน้องใหม่กันบ้างนะครับนายจักรพงษ์ชื่นดวงหัวหน้าพรรคไทยชนะพร้อมด้วยผู้บริหารพรรคแล้วก็ทีมยุทธศาสตร์ของพรรครวมปล่อยขบวนรถหาเสียงพร้อมกับปราศัยที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งบริเวณแยกปฏิพัฒน์โดยนายจักรพงศ์มีความมั่นใจว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศแล้วก็การแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นทางพรรคไทยชนะได้เสนอชื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงินและเศรษฐกิจสามารถทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆได้นอกจากนี้พรรคไทยชนะจะมุ่งเน้นนโยบายไม่เจ็บไม่จนดูแลคนไทยด้านสวัสดิการเพราะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการผลักดันกันอย่างจริงจังโดยในส่วนของสวัสดิการของผู้มีอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะพรรคจะเสนอให้ตั้งสภาวิชาชีพขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนเรียกร้องด้านสวัสดิการให้กับคนกลุ่มนี้นโยบายนี้มีตัวแทนคนขับรถรับจ้างสาธารณะทั้งวินจักรยานยนต์รับจ้างคนขับรถแท็กซี่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับจะเอาไปออกรายการทีวีเพราะว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ